เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้มีหลายๆท่านสงสัยนะครับยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหลายๆท่านเข้าใจว่าเป็นเรื่องเดียวกันเป็นงบประมาณตัวเดียวกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับและก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้จัดทำในวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2562นะครับสำหรับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับเป็นการลงทะเบียนผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่รัฐกำหนดนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีสถานะว่างงานหรือมีรายได้รวมกันทั้งปีเนี่ยนะครับไม่เกิน 100,000 บาทแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินเช่นเงินฝากธนาคารสลากออมสินสลากธ.ก.ส.พันธบัตรรัฐบาลนะครับหรืออื่นๆตามหลักเกณฑ์ที่เขาได้กำหนดไว้นะครับซึ่งเขามีการเปิดรับลงทะเบียนแล้วก็ปิดรับลงทะเบียนไปแล้วและสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเนี่ยแล้วก็มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์เนี่ยนะครับท่านก็จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งเป็นบัตรที่นำไปใช้ในการรับการช่วยเหลือต่างๆจากรัฐนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเงินในเรื่องของการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแต่ละเดือนเงินช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้มนะครับเงินในเรื่องของค่าน้ำประปาไฟฟ้าเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุเงินค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นส่วนของผู้ที่ไปลงทะเบียนในเรื่องของผู้มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับส่วนในเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเขาให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับแล้วก็ได้ไปลงทะเบียนนะครับเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลเมืองพัทยาหรือกรุงเทพมหานครนะครับตรงนั้นก็จะได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนแบบขั้นบันไดนะครับซึ่งเป็นเงินคนละส่วนกันกับเงินในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและผู้ที่ไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยเมื่อลงทะเบียนแล้วนะครับท่านจะไม่ได้รับบัตรอะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ท่านจะมีรายชื่อเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นคนละส่วนกันนะครับส่วนในผู้สูงอายุนะครับที่ไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยนะครับท่านก็มีสิทธิ์นะครับถ้าท่านเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนและได้ลงทะเบียนในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับท่านก็สามารถที่จะได้รับเงินในเรื่องของเงินช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกส่วนหนึ่งได้ด้วยนะครับเป็นคนละส่วนกันและท่านก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ได้ทั้งสองส่วนทั้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับและเงินช่วยเหลือในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับถ้าท่านมีรายได้น้อยและก็เข้าหลักเกณฑ์ของผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้โดยสรุปเนี่ยเป็นคนละส่วนกันนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับเรานะครับหรือติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับเรานะครับท่านสามารถติดตามเรียนรู้กับเราได้ทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงแต่ท่านกดติดตามและกดที่ลูกกระดิ่งนะครับก็จะแจ้งเตือนทุกครั้งที่ผมได้จัดทำคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ